วัสดีครับนิพาติวโจทย์คณิตศาสตร์โอเน็ตม .3 กันนะครับเรื่องความน่าจะเป็นถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า51นะครับต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่1นะครับบอกว่าในการโยนเหรียญ1เหรียญ3ครั้งความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกก้อยไม่เกิน2ครั้งเท่ากับข้อใดถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญ นะครับจะมีโอกาสเกิดขึ้นหัวหรือว่าก้อยนะครับเอาหัวขอใช้สายลักคือตัว S นะครับเป็นหัวนะครับแล้วก็ก้อยใช้สายลักคือตัว T นะครับนี่คือก้อยนะครับเหรียญ1เหรียญนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับถ้าโยน1ครั้งก็มีโอกาสเกิดหัวหรือก้อยนะครับขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาเหรียญที่2นะครับก็มีโอกาสเกิดหัวแล้วก็ก้อยนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้หัวแล้วก็ก้อยนะครับเหรียญที่3นะครับก็มีโอกาสเกิดหัวหรือก้อยนะครับอันนี้ก็หัวหรือก้อยอันนี้ก็จะเป็นหัวหรือก้อยอันนี้ก็ไล่เป็นหัวหรือก้อยดังนั้นนะครับผลรวมออกมาก็กรณีที่1ก็จะเป็นหัวหัว3เหรียญเลยนะครับอันที่2ก็จะเป็นหัวหัวแล้วก็ก้อยนะครับกรณีที่3ก็จะเป็นหัวก้อยหัวกรณีที่4ก็จะเป็นหัวก้อยก้อยนะครับกรณีที่5นะครับก็จะเป็นก้อยหัวหัวกรณีที่6นะครับก็จะเป็นก้อยหัวก้อยกรณีที่7ก็จะเป็นก้อยก้อยแล้วก็หัวกรณีสุดท้ายกรณีที่8ก็จะเป็นก้อยทั้ง3เลยนะครับทีนี้มาดูนะครับโจทย์ถามว่านะครับได้ก้อยนะครับไม่เกิน2ครั้งนะครับไม่เกิน2ครั้งคือ0ก็ได้1ก็ได้2ก็ได้นะครับมาดูกันครับอันนี้ไม่มีก้อยเลยหรือว่าก้อยเป็น0ครับอันนี้ก็ได้นะครับก้อยเป็น1ได้ก้อยเป็น1ได้ก้อย2ได้ก้อย1ได้ก้อย2ได้ก้อย2ได้ครับก้อย3ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับหรือว่า NE นะครับนับแล้วได้7นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับหรือว่าจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดก็ NS นะครับได้8กรณีนะครับดังนั้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่จะได้ก้อยไม่เกิน2ครั้งนะครับก็ PE นะครับก็จะเท่ากับ NE หรือว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เราสนใจก็มีอยู่7นะครับกรณีแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดก็มีอยู่8กรณีนะครับดังนั้นความน่าจะเป็นก็ตอบ7ส่วน8นะครับคำตอบก็คือข้อที่1นี้นะครับเห็นว่าข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ 1 2 3 come on